This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ว่าในเรื่องของสงครามกลางเมืองกัมพูชากันต่อเลยนะครับความเดิมตอนที่แล้วครับเจ้านรดมสีหนุกระชับอำนาจขจัดศัตรูทางการเมืองในขณะที่การเมืองระหว่างประเทศนั้นพระองค์เบื้องต้นเลยเลือกเข้าข้างฝ่ายจีนกับเวียดนามเหนือและเวียดกงเปิดให้มีการใช้พื้นที่กัมพูชาในการเป็นเส้นทางลำเลียงพลโฮจิมินห์ครับรวมถึงการเปิดพื้นที่ท่าเรือที่พระนครสีหนุเป็นการลำเลียงพลและยุทธภัณฑ์แต่ปลายศตวรรษที่60ก็ผ่อนคลายความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาเปิดทางให้นิกสันใช้ปฏิบัติการ Operation Menu ในการทิ้งระเบิดภาคตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาเพื่อเป็นการทำลายฐานที่มั่นของเวียดกงและเวียดนามเหนือในพื้นที่ราชอาณาจักรกัมพูชาในปี1969ประวัติศาสตร์8นาทีในตอนนี้ครับเราหันกลับไปมองวิวัฒนาการของกลุ่มการเมืองที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นในสงครามกลางเมืองกัมพูชาที่เรียกกันว่าเขมรแดงหรือภาษาฝรั่งเศสนิกเนมว่าเขมรฮูชกันบ้างพวกเขาเกิดขึ้นมาอย่างไรและมีบทบาทต่อมาอย่างแข็งแกร่งได้อย่างไรบ้างครับพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาที่มีชื่อเล่นว่าเขมรแดงภาษาฝรั่งเศสคือเขมรฮูชถือกำเนิดมาจากพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนนะครับในช่วงที่ต่อต้านอำนาจของฝรั่งเศสในทศวรรษที่50ตอนต้นก่อนที่จะแตกออกมาเป็นกลุ่มการเมืองคอมมิวนิสต์แต่ละประเทศสำหรับกัมพูชาผู้ก่อตั้งหลักมีชื่อว่าซอนงอกมินท่านฟังชื่อแล้วก็รู้แล้วครับว่าน่าจะเป็นคนกัมพูชาที่มีเชื้อสายเวียดนามที่เขาเรียกว่าขมแกรมไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าที่กัมพูชาจะมีคนที่เป็นลูกครึ่งนะครับหรือว่าคนกัมพูชาที่มีเชื้อสายเวียดนามที่เรียกว่าขมแกรมจำนวนไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีพรมแดนติดกันกับเวียดนามซึ่งก็จะมาจากจังหวัดจาวินของเวียดนามที่ติดกันกับกัมพูชานี่แหละครับหลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนามปี1954ครับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนก็แตกออกมาเป็นหลายส่วนพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่ากลุ่มที่มีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ในพื้นที่กัมพูชาก็จะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งคือยังคงอยู่ในชนบทอยู่กันกับเวียดกงและเวียดนามเหนือในขณะที่อีกส่วนหนึ่งต้องการเดินหน้าเข้าสู่ระบบการเมืองประชาธิปไตยของกัมพูชาที่มีการเลือกตั้งส่วนหนึ่งครับฟอร์มตัวเป็นกรมประชาชนและลงรับสมัครเลือกตั้งในปี1958ดังที่ไล่เลียงมาแล้วการเลือกตั้งในครั้งนั้นครับเขาได้คะแนนมา 4% แน่นอนว่าถึงแม้จะเป็นแค่ 4% แต่เจ้านรดมสีหนุมองด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจกรมประชาชนแต่ว่ากรมประชาชนนี้เองครับต่อมาเป็นพรีเคอร์เซอร์ของเขมรแดงเพราะว่าพวกเขานั้นถูกบีบคั้นจนต้องหาทางต่อสู้ทางการเมืองนอกสภานอกระบอบภายใต้ชื่อพรรคแรงงานกัมพูชาเดี๋ยวมาไล่กันทีนี้การไล่เรียงความเป็นมานะครับของ1บุคคลที่ถือว่ามีบทบาทต่อวิวัฒนาการของขบวนการเขมรแดงที่ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับน่าจะเป็นวิธีการในการทำให้เราเข้าใจครับเขมรแดงที่ต่อมาสร้างระบบที่เรียกว่ากัมพูชาประชาธิปไตยได้ดีที่สุดเฮียกำลังพูดถึงชีวิตการต่อสู้ของเขมรแดงผ่านประวัติของผู้นำของเขาที่มีชื่อว่าพอลพตชื่อเดิมซาลอตซอที่เขานั้นอยู่กับอุดมการณ์นี้มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งในชื่อเดิมคือพรรคแรงงานกัมพูชาจนกระทั่งกลายมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาที่มีนิกเนมว่าเขมรฮูชจวบกลการปกครองในยุคขององกาภายใต้ชื่อประเทศว่ากัมพูชาประชาธิปไตยซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่มืดดำและอัปลักษณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแต่ว่าตัวเขาเองครับพอลพตหรือว่าซาลอตซอขออนุญาตเรียกซาลอตซอในเบื้องต้นนะครับไม่ใช่คนเดียวนะครับในขบวนการนี้ชีวิตของเขายังประกอบด้วยความผูกพันกับแกนนำหลายคนสำหรับกลุ่มเขมรแดงนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยเพื่อนๆของเขานะครับถ้าเกิดบอกว่าซาลอตซอหรือพอลพตคือสหายหมายเลขหนึ่งก็จะต้องรู้จักกับบุคคลต่อมาด้วยก็คือสหายหมายเลขสองที่มีชื่อว่านวลเจียสหายหมายเลขสามเอียงซารีตามมาด้วยสหายอื่นๆเคียวสมพรนักวิชาการระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซอร์บอนในปารีสนอกจากนี้คนที่ต้องได้รู้จักกับปีการทหารของเขมรแดงเช่นซนแซนที่เรียกกันว่าเพชรฆาตแห่งเรือนจำตนเสลงพื้นที่ที่กลุ่มเขมรแดงใช้ในการสังหารประชาชนและผู้เห็นต่างกับพรพศในองค์กรของพวกเขาอีก2คนที่คงได้กล่าวถึงต่อไปซึ่งอยู่ในขบวนการนี้เช่นเดียวกันได้แก่ตาม็อกเจ้าของฉายานักฆ่าตาเดียวและอีก1คนคังเค็กเอียวเจ้าของฉายาสหายดุดด้วยระดับความเหี้ยมโหดของพรพศและเขมรแดงที่ต้องบอกว่าคงไม่น้อยไปกว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ดังนั้นครับ
เรามาดูพื้นเพของซาลอตซอหรือพรพศกันหน่อยดูสิครับว่าชายคนที่บอกว่าต้องการสร้างโลกอุดมคติตามแนวลัทธิคอมมิวนิสต์สุดโต่งต้องการล้มล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมรวมถึงล้มล้างวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวกัมพูชาชีวิตของเขาเป็นอย่างไรแต่ฟังเบื้องต้นครับน่าจะเป็นคนที่เกิดมาในชนชั้นผู้ถูกกดขี่ขูดรีดอย่างแท้จริงจริงๆเป็นยังไงเรามาไล่เลียงกันเพื่อที่จะได้ดูไทม์ไลน์ก่อนที่จะไปดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเขมรแดงกับการเมืองภายในยุคของเจ้านรดมสีหนุครับซาลอตซอนะครับขออนุญาตเรียกซาลอตซอเพราะว่ากว่าที่เขาจะใช้ชื่อว่าผ่อนพดก็ในปี1970ไปแล้วซาลอตซอเองคนนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงธมครับเมืองริมฝั่งตะวันออกของโตเลสาบที่ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนของเราเขาเกิดในปี1925มีความหมายว่าตัวเขาอายุน้อยกว่าเจ้านรดมสีหนุ3ปีเกิดในครอบครัวชาวนาครับตัวเขาให้สัมภาษณ์ตอนที่เป็นผู้นำกัมพูชาประชาธิปไตยในยุคเขมรแดงแล้วครับว่าเขาเป็นลูกชาวนาที่ยากจนฟังแล้วดูอินนะครับว่าชีวิตคงจะเป็นชนชั้นผู้ถูกกดขี่ขูดรีดอย่างที่สุดเกิดที่นี่แล้วเป็นลูกชาวนาจริงครับแต่ครอบครัวของเขาเป็นชาวนาเจ้าของพื้นที่ที่จังหวัดกำแพงธมมีพื้นที่60ไร่เป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตดีและถือเป็นผู้มีอันจะกินครับในพื้นที่ไม่ใช่คนที่เป็นชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนกับหลายคนจินตนาการเอาไว้ว่าผลพดน่าจะเป็นแบบนั้นลูกพี่ลูกน้องของซาลอตซอมีชื่อว่านางแม่ครับนางแม่นี้ถูกถวายตัวไปเป็นนางกำนันของกษัตริย์ศรีโสวัตมุนีวงศ์ซึ่งก็เป็นตาของเจ้าศรีหนุในราชสำนักพนมเปญที่ต่อมาเธอกลายมาเป็นครูสอนบาเล่ในราชสำนักด้วยตัวก็เองซาลอตซอถูกครอบครัวส่งไปที่พนมเปญตอนอายุ6ขวบครับจากนั้นก็ถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนประถมแบบแคทอลิกฝรั่งเศสก็มีนางแม่กล่ะครับลูกพี่ลูกน้องคนดีคนเดิมที่คอยอุปถัมภ์โดยตลอดโตมาก็ไปเรียนหนังสือนะครับที่โรงเรียนเปรียมศรีหนุที่กำปงจามที่เขาได้รู้จักกับสหายร่วมอุดมการณ์ในเวลาต่อมาเขาได้แก่ฮูนิมและคิวสมพรต่อมาเข้าเรียนโรงเรียนไฮโซยุคนั้นก็คือโรงเรียนลีเซ่ศรีโสวัตที่พนมเปญตอนอายุ17จากนั้นไปต่อที่โรงเรียนเอโกลเทคนิคที่เขาได้พบกับเอียงซารีที่ต่อมากลายเป็นสหายร่วมอุดมการคอมมิวนิสต์กับเขาจนเกือบวาระสุดท้ายของชีวิตยุคนั้นครับตรงกับปีที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามต่อนาซีเยอรมัน1940ที่ตัวเขาเฝ้ามองความเป็นไปได้ทางการเมืองด้วยความกระตือร้นได้เห็นขบวนการทางการเมืองกัมพูชาโดยเฉพาะคอมมิวนิสต์ครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากเวียดมินประเทศเพื่อนบ้านที่ทำให้เขาสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมพรรคคอมมิวนิสต์ของ3ประเทศต้องไปรวมกันกัมพูชาเองจะมีพรรคคอมมิวนิสต์ของตัวเองไม่ได้หรือนี่คือคำถามของเขาที่ต่อมาเดี๋ยวมีคำตอบนะครับว่าเขาเดินหน้าต่อไปยังไงสิ้นสุดสงครามโลกครับตัวเขาเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเพื่อศึกษาวิชาการวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ที่เอโกลฟรองเซสเดอราดิโออิเล็กทริซิเต้ที่นั้นได้พบกับเอียงซารีเพื่อนเก่าอีกครั้งหนึ่งร่วมกับผองเพื่อนที่มีแนวความคิดชื่นชมลัทธิมาร์กซิสม์และร่วมการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสแล้วก็อินกับแนวความคิดฝ่ายซ้ายจัดก่อนที่จะกลับมาที่บ้านเกิดคือกัมพูชาในปี1953ซึ่งเป็นปีที่กัมพูชากำลังจะได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์จากฝรั่งเศสแล้วเอียงซารีครับเคียงบ่าเคียงไหล่กับซาลอตซอมายาวนานที่ต่อมาเขากลายเป็นสหายหมายเลข3ขององคาหรือว่าเขมรแดงตัวเอียงซารีคนนี้ครับเกิดที่จังหวัดจาวินอยู่ในพื้นที่เวียดนามอย่างที่บอกนะครับจาวินเป็นพื้นที่ที่ติดกับมณฑลคีรีของราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยอุดมการณ์ที่แรงกล้าของซาลอตซอตัวเขาเข้าไปร่วมกับขบวนการคแมร์เวียดมินก็คือเขมรอิสระที่ชายแดนกัมพูชาเวียดนามที่บริเวณจังหวัดรัตนคีรีตัวเขาเป็นผู้ช่วยโดยผู้นำที่เป็นแกนนำของกัมพูชาในช่วงเวลาดังกล่าวมีชื่อว่าตูสามอดตัวเขาเองครับมีความตั้งใจที่อยากที่จะตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ของคแมร์มากกว่าการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามตรงนี้ย้ำนะครับเพราะมันมีความสำคัญอยู่พอสมควรทีเดียว1954ครับเวียดนามชนะสงครามเบียนเบนฟูและถอนกำลังเวียดมินออกจากกัมพูชาไปตัวเขาเดินทางกลับไปยังพนมเปญผ่านจังหวัดไพรเวงและเริ่มต้นต้องการสร้างบทบาททางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งที่ตอนนั้นครับมีพรรคใหญ่ก็คือพรรคสังคมราษฎรนิยมของเจ้านรดมสีหนุและพรรคกรมประชาชนที่มีผู้ที่มีแนวความคิดฝ่ายซ้ายโดยตัวเขาเล่นการเมืองนะครับแต่ก็ทำอาชีพครูเนี่ยพร้อมไปด้วยในกรอบเวลานั้นครับเขาสมรสกับเคียวพรนรีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ตัวเธอครับเป็นผู้หญิงกัมพูชาคนแรกที่เรียนจบปริญญาตรีนอกจากนี้ครับเธอยังเป็นน้องสาวของเคียวธีริศซึ่งเป็นภรรยาของเอียงซารีผู้นำแนวความคิดฝ่ายซ้ายอีกคนหนึ่งทั้งสองคน
คือซาลอตซอสมรสกับคิวพอนารีในวันที่14 กรกฎาคม 1956ถามว่าทำไมต้องไปไล่เรียงวันที่แต่งงานเขาด้วยสำคัญครับเพราะซาลอตซอกับคิวพอนารีเลือกวันนี้เอง14กรกฎาคมวันอะไรครับวันทลายคุกบาสติลปฏิวัติฝรั่งเศสไงครับและแล้วนิวเคลียสแห่งความฝักใฝ่แนวความคิดคอมมิวนิสต์การพบกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน4คนเบื้องต้นก่อนนะครับซาลอตซอตูสามอตเอียงซารีนวลเจีย1959จึงได้มีการตั้งพรรคที่มีชื่อว่าพรรคแรงงานกัมพูชาที่แน่นอนพรรคที่มีอุดมการณ์ที่แตกต่างไปจากแนวความคิดอนุรักษ์นิยมของเจ้านรดมสีหนุตกเป็นเป้าการกวาดล้างของเจ้าสีหนุแต่กระนั้นครับหลังจากการเลือกตั้ง1958เจ้าสีหนุยังแต่งตั้งบุคคลจากฝ่ายซ้ายเช่นเคียวสมพรฮูยุนและฮูนิมร่วมครม.ด้วยระหว่างการเลือกตั้งปี58และ62กรมประชาชนครับก็คือกลุ่มฝ่ายซ้ายเหล่านี้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าโนรดอมสีหนุและได้รับคะแนนนิยมสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้ง1962แต่ทีนี้ครับในกรอบเวลานั้นเจ้าสีหนุเริ่มต้นเดินหน้าในการที่จะกำจัดศัตรูทางการเมืองตูสามอตผู้เป็นเมนโทของซาลอตซอถูกอุ้มหายนวลเจียต้องหนีการจับกุมในปีนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะชนะการเลือกตั้งและเจ้าโนรดอมสีหนุเชิญให้ฝ่ายซ้าย34คนเข้าไปพบกับตัวเองแต่ฝ่ายซ้ายมองนะครับมีลับลมคมในแน่นอนดังนั้นซาลอตซอเอียงซารีเลือกที่จะหนีจากพนมเปญเพราะไม่เชื่อใจในเจ้าสีหนุเพราะเชื่อว่าเจ้าสีหนุจะกวาดล้างพวกเขาให้สิ้นซากจากการหนีออกจากพนมเปญของฝ่ายซ้ายนำโดยซาลอตซอและพวกจำนวนมากเจ้าสีหนุเริ่มต้นหมายหัวแต่จุดนั้นเองครับคือจุดเริ่มต้นของกลายเป็นจุดกำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือที่มีชื่อว่าบักคอมมิวนิสต์กัมพูเจียที่ต่อมาถูกขนานนามว่าเขมรแดงหรือเขมรฮูชคำถามคือบอกจะหนีมันง่ายนะครับคำถามคือหนีไปไหนครับไม่ต้องสงสัยครับพวกเขาต้องหนีจากพนมเปญไปอย่างทิศตะวันออกของประเทศเพราะที่นั่นเป็นจุดที่ตั้งของกองกำลังเวียดกงที่ตอนนั้นเข้ามาใช้พื้นที่ราชอาณาจักรกัมพูชาในการต่อสู้กับเวียดนามใต้ถึงแม้ว่าซาลอตซอเองจะไม่ชอบนะครับในการที่ฝ่ายซ้ายกัมพูชาต้องไปอยู่ใต้ปีกและพึ่งพิงคอมมิวนิสต์เวียดนามแต่สถานการณ์ตอนนั้นจำเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอดครับในปี1965ครับตัวเขาเดินทางบนเส้นทางโฮจิมินห์ขึ้นเหนือไปยังฮานอยและพบกับ2ผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนามเหนือทั้ง2คนได้แก่ลุงโฮบาร์กโฮโฮจิมินห์และเลสวนแต่ทั้ง2ฝ่ายนะครับมีความเห็นแตกต่างกันฝ่ายเวียดนามเหนือเองต้องการให้มีพันธมิตรพรรคคอมมิวนิสต์3ประเทศในอินโดจีนในขณะที่ซาลอตซอบอกว่าขบวนการคอมมิวนิสต์กัมพูชาต้องเป็นอิสระความช่วยเหลือที่เขาต้องการได้จากเวียดนามเหนือไม่ใช่กำลังพลนะครับเขาไม่อยากได้กำลังพลเวียดนามในพื้นที่ตัวเองเขาอยากได้แค่อาวุธอย่างเดียวทีนี้ไปดูครับความสัมพันธ์ระหว่างซาลอตซอหรือว่ากลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชากับโซเวียตซึ่งหนุนหลังเวียดนามเหนืออยู่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างกับกลุ่มของนิกิต้าครุชชอฟซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของโซเวียตก็เข้ากันไม่ได้นะครับเพราะว่านิกิต้าครุชชอฟมองว่าสถานการณ์ในกัมพูชาเองไม่สุขงอมพอที่พรรคคอมมิวนิสต์จะเติบโตและเดินหน้าปฏิวัติเพราะว่าแนวความคิดของพวกโซเวียตเชื่อแบบนี้ครับสังคมจะต้องพัฒนาเป็นทุนนิยมก่อนจากนั้นจึงเริ่มต้นที่จะปฏิวัติจากเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมแต่กัมพูชาครับยังเป็นเศรษฐกิจและระบบสังคมแบบที่เป็นปฐมภูมิอิงอยู่กับเกษตรอยู่จะข้ามขั้นไปสู่การปฏิวัติคอมมิวนิสต์คงเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับซาลอตซอแล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่เราเป็นสังคมเกษตรปฐมภูมิเราก็สามารถที่จะปฏิวัติและเดินหน้าสู่การเป็นสังคมคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันดังนั้นแนวความคิดอุดมการณ์จึงแตกต่างครับความแตกแยกแบบนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ยักษ์ใหญ่คอมมิวนิสต์ทั้งสองฝ่ายคือโซเวียตและจีนเริ่มต้นตีตัวออกห่างจากกันครับเมื่อโซเวียตให้การสนับสนุนเวียดนามเหนือและเวียดกงเพราะพวกนี้ไม่ค่อยไว้ใจจีนนะครับพอดีบ้านติดกันก็เลยไม่ค่อยไว้ใจกันทำให้ซาลอตซอหาที่พึ่งใหม่และที่พึ่งนั้นก็คือจีนไงครับซาลอตซอเดินทางขึ้นเหนือไปที่ปักกิ่งครับเพื่อพบกับรองนายกรัฐมนตรีของจีนก็คือตั้งเสี่ยวผิงที่นั่นเขายังได้พบกับอีกหลายคนครับเฉินโปตานักวิชาการชั้นนำของคอมมิวนิสต์จีนคังเฉิงและจางชุนเฉียวจำชื่อได้ไหมครับจางชุนเฉียวหนึ่งในแก๊ง4คนไงครับก็คือมาร์กซิสต์หัวรุนแรงที่สุด1ใน4คนตัวเขาครับเริ่มต้นเก็บเกี่ยวไอเดียเกี่ยวกับการรูปแบบการปกครองคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาหากวันหนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาครองประเทศแล้วก็ฝ่ายซ้ายกัมพูชาคือพวกเขาจะปกครองประเทศอย่างไร1966ครับตัวเขากลับมายังชายแดนกัมพูชาเวียดนามที่หลอกนินจังหวัดบินเฟือกติดกับจังหวัดรัตนคีรีร่วมกับสหายและตัวเขาเองก็เปลี่ยนชื่อขบวนการเป็นพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาอย่างเป็นทางการ
ค่อยๆเริ่มขยายอิทธิพลในพื้นที่ชนบทของกัมพูชาเข้าไปเรื่อยสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์ใหม่นี้นะครับเจ้านรดมสีหนุได้ยินข่าวและขนานนามกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายสุดตรงนี้ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาว่าเขมรแดงแต่ว่าตัวพระองค์ครับพระองค์ชอบรับสั่งเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับก็เลยเรียกเป็นชื่อว่าแคมเมรูชทั้งที่ซาลอตซอก็คือตัวเจ้าของขบวนการเองและพรรคพวกไม่เคยใช้ชื่อนี้ในการเรียกตัวเองเลยนะครับแต่ทั่วโลกก็เรียกกลุ่มของซาลอตซอและพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาว่าแคมเมรูชอันเป็นชื่อที่ศัตรูทางการเมืองของพวกเขาก็คือเจ้านรดมสีหนุเนี่ยตั้งให้พอดีเจ้านรดมสีหนุมีเวทีต่างประเทศท่านพูดอะไรคนก็ฟังอย่างนั้นเลยเรียกว่าคาเมรูชนะครับท่านอาจจะฟังแล้วแปลกๆครับพระองค์ก็เป็นเจ้าแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาทำไมจึงใช้ภาษาฝรั่งเศสก็คงไม่น่าแปลกใจล่ะครับเพราะว่าบางทีเราเป็นคนไทยกันเองนะครับเราก็พูดไทยคำฝรั่งคำพระองค์อาจจะมีการรับสั่งภาษาคาเมรบ้างมีการผสมภาษาฝรั่งเศสก็เลยเรียกกันว่าคาเมรูชจากนั้นเป็นต้นมาครับเมื่อตอนที่แล้วครับเราบอกว่าหนึ่งในนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคือนายพลลอนนอนครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมเหมือนเจ้าสีหนุแต่แตกต่างตรงที่ว่ามีความเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกามากกว่าเรากลับมาที่การเมืองที่พนมเปญรวมถึงการเมืองระหว่างประเทศของกัมพูชาในช่วงประมาณปลายทศวรรษ60กันบ้างจำได้ไหมครับว่าในช่วงที่เจ้านรดมสีหนุนี่นะพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจในการบริหารพระองค์มีนายกรัฐมนตรีนับ10คนหนึ่งนั้นคือลอนนอนนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงลอนนอนต่อไปถึงแม้ว่าในกรอบเวลานั้นครับก็คือประมาณปี1970นี้เนี่ยเจ้านรดมสีหนุจะค่อยๆเปิดพื้นที่ใกล้กับสหรัฐอเมริกามากขึ้นแต่สหรัฐอเมริกาครับดูเหมือนกับจะยังคงไม่ค่อยสบายใจกับท่าทีของพระองค์ที่ยังคงมีความใกล้ชิดกับเวียดนามเหนือแล้วก็เวียดกงด้วยดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวครับสหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาลนิกสันที่มีที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศคือเฮนรี่คิสซิงเจอร์คิดแบบนี้สนับสนุนให้อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็คือนายพลลอนนอนทำการยึดอำนาจรัฐประหารเจ้านรดมสีหนุในปี1970ไปเลยในระหว่างนั้นครับเจ้านรดมสีหนุเนี่ยเสด็จไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศปฏิบัติการในครั้งนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรัฐประหารในครั้งนั้นไม่เพียงแต่เป็นการปลดเจ้าสีหนุจากตำแหน่งประมุขและผู้มีอำนาจที่แท้จริงของกัมพูชาหากยังเป็นการยกเลิกระบอบกษัตริย์ในกัมพูชาและมีการสถาปนาสาธารณรัฐกัมพูชาขึ้นในปี1970โดยมีตัวนายพลลอนนอนเป็นประธานาธิบดีคนแรกของวงเล็บว่าและคนเดียวของสาธารณรัฐกัมพูชาภายใต้รัฐบาลของนายพลลอนนอนครับสหรัฐอเมริกาจึงสามารถมีอิสระในการบริหารจัดการพื้นที่กัมพูชาในฐานะที่เป็นหนึ่งพื้นที่สำคัญในสงครามอินโดจีนได้อย่างมีอิสระมากกว่ายุคของเจ้านรดมสีหนุปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาก็คือการตัดเส้นทางลำเลียงพลและยุทธภัณฑ์ของเวียดนามเหนือและเวียดกงต่อจากโอเปอเรชั่นที่แล้วจำได้ไหมครับปฏิบัติการโอเปอเรชั่นเมนูต่อมาคือการเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นฟรีดอมดีลลักษณะคล้ายกันครับคือปฏิบัติการทิ้งระเบิดแต่ครั้งนี้จำนวนของระเบิดนั้นมหาศาลกว่าครั้งก่อนนะครับมีการปฏิบัติการ Operation Freedom Deal อยู่3ปีทิ้งระเบิดลงไป 250,000 ตันถือว่าจำนวนนั้นมากกว่าการทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นมี 180,000 ตันซะอีกทั้งหมดเลย2ปฏิบัติการ Operation Menu กับ Freedom Deal สหรัฐทิ้งระเบิดบนแผ่นดินกัมพูชา 500,000 ตันคนจากชนบทจำนวนเรือนแสนครับหรือแม้กระทั่งเรือนล้านต้องอพยพสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าส่วนใหญ่ก็คืออพยพจากพื้นที่ทางเขตตะวันออกที่ถูกทิ้งระเบิดนั้นเข้ามายังพนมเปญตอนกลางของประเทศคำถามคือไล่เลียงกันมาตรงนี้และส่งผลกระทบอย่างไรครับต่อสงครามกลางเมืองกัมพูชาความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทการเดินหน้าในการกวาดล้างเวียดกงครับที่อยู่บนพื้นที่กัมพูชารวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาในพื้นที่ของกัมพูชาเองทำให้ประชาชนนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาในระบบลอนนอนมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้ครับกลับส่งผลดีเพราะทำให้เขมรแดงที่ก่อนหน้านี้ขยายตัวไม่ได้เยอะนักแหละครับตอนนี้เริ่มสามารถที่จะดึงคนในชนบทนั้นเข้ามาเป็นพวกได้มากขึ้นพวกเขามีคนเข้ามาสมัครเป็นทหารในกองกำลังของเขมรแดงมากขึ้นเรื่อยๆภัยแห่งการทิ้งระเบิดในระดับมโหฬารแบบนั้นครับรวมถึงการเดินหน้าในการปราบคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ทำให้คนในพื้นที่ชนบทของกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายเกลียดชังรัฐบาลกลางพนมเปญมากขึ้นดังนั้นมีความหมายนะครับว่ารัฐบาลของนายพลลอนนอนเสื่อมความนิยมลงอย่างมหาศาลอย่างน้อยที่สุดก็คือจังหวัดที่มีการทิ้งระเบิด
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับพบแบบนี้ว่าในช่วงปี1970นี่เองซาลอตซอผู้นำของเขมรแดงซึ่งตอนนั้นอายุ45ปีเปลี่ยนชื่อเรียกของตนเองจากซาลอตซอมาเป็นชื่อว่าสหายพลที่ต่อมาเรียกกันว่าพลพดอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้เขมรแดงเติบโตรวดเร็วหลังการรัฐประหารคือพันธมิตรระหว่างเขมรแดงกับอีกหนึ่งขั้วการเมืองที่เสียอำนาจไปเจ้าโนโรนอมสีหนุเฮ้ยมันคืออะไรครับตอนแรกบาดหมางกันอยู่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบท่านฟังไม่ผิดครับสองฝ่ายนี้หลังจากการรัฐประหารหล่นนอนแล้วสองฝ่ายเจ้าสีหนุกับเขมรแดงจับมือกันครับพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายแน่นอนต่อต้านหล่นนอนเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรส่งผลสำคัญต่อการที่พนมเปญแตกในปี1975เขมรเข้าสู่ช่วงที่มีความน่าสะพรึงกลัวมากที่สุดภายใต้การปกครองของเขมรแดงอย่างไรตอนหน้ามาไล่เลียงครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears